ในคำว่าจิตวิทยานี่มันกว้างจนไม่รู้จะเอายังไงกันแน่ธรรมชาติของจิตเป็นอย่างไรรู้เรื่องธรรมชาติของจิตเป็นอย่างไรนี่ก็เรื่องจิตวิทยามันจะใช้ประโยชน์มันได้สักเท่าไรมันก็เป็นจิตวิทยาจะใช้มันอย่างไรเรียกว่าจิตวิทยาจะอบรมมันอย่างไรก็เรียกว่าจิตวิทยาในที่สุดจะมีจิตอยู่ในสภาวะเช่นไรก็เรียกว่าจิตวิทยาแค่มันกว้างที่จะเอาจิตวิทยานี่ไปรับใช้อะไรเอาความรู้ทางจิตวิทยานี่ไปใช้เพื่อประโยชน์อะไรรับใช้อะไรนั่นก็เป็นเรื่องจิตวิทยาจะเอาไปรับใช้การบ้านการเมืองหรือว่าจะทำดับทุกข์ของตนโดยเฉพาะพุทธศาสนาที่มันก็มีจิตวิทยาแต่ในแง่ที่จะดับทุกข์เท่านั้นแหละว่าที่จริงพระพุทธเจ้าตรัสว่าพูดถึงทุกข์กับดับทุกข์นะเดี๋ยวนี้ก็ตามแต่ก่อนนู่นก็ตามเดี๋ยวนี้ก็ตามพูดถึงทุกข์กับดับทุกข์ก็หมายความว่าจะพูดจะรู้จะใช้จิตวิทยาอะไรเรื่องรู้ทุกข์กระดับทุกข์นั้นจะไปใช้ประโยชน์อะไรนอกเหนือออกไปเป็นเรื่องอาชีพเป็นเรื่องไหนการงานอะไรก็ไม่มีรู้เรื่องจิตวิทยาหรือเรื่องของจิตในทุกแง่ทุกมุมที่จะเป็นประโยชน์แก่การดับทุกข์แล้วก็ดับทุกข์ได้ในที่สุดนี่คือจิตวิทยาเดี๋ยวนี้จิตวิทยามันเอาไปใช้กันต่ำมากยากหลอกลวงจิตวิทยามีความหมายจะใช้ต้มคนหลอกลวงคนทางถนนเรื่องนี้จิตวิทยามันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตจริงๆด้วยเหมือนกันทายใจเขาถูกพูดจาดักคอเขาถูกหลอกลวงเขาเอาไปได้นี่ก็มันก็เป็นจิตวิทยาอย่างนี้ไม่ดับทุกข์แล้วก็เพิ่มความทุกข์จิตวิทยาสร้างปัญหาจิตวิทยาที่จะดับปัญหาเรามีอยู่ส่วนหนึ่งหรือฝ่ายหนึ่งพูดกันเฉพาะจิตวิทยาในพุทธศาสนามันก็มีเฉพาะจะใช่จะทำจิตอย่างไรอยู่เหนือความทุกข์จะทำจิตอย่างไรอยู่เหนือความทุกข์จะไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างทางอื่นนั้นก็ไม่ได้สนใจแต่ว่าจะให้มันอยู่เหนือความทุกข์จิตเป็นธรรมชาติชนิดหนึ่งก็เรียกว่ามีในสิ่งที่มีชีวิตนะสิ่งที่มีชีวิตก็มันมีสิ่งที่เรียกว่าจิตติดมาแต่เดิมๆแล้วก็ยังไม่มีกิเลสยังไม่มีความทุกข์คือว่าเด็กในท้องมารดาไม่มีกิเลสไม่มีความทุกข์ไม่มีการคิดปรุงแต่งอะไรก็เรียกว่าเห็นสะอาดหรือว่าไม่มีกิเลสบางคนเขาจะพูดว่ามีกิเลสมาแต่ชาติก่อนนู่นเราไม่ถืออย่างนั้นคือว่าจิตแท้ๆล้วนๆเป็นประพัดสอนใช้คำพัดสอนไม่มีกิเลสแต่แล้วมันจะค่อยๆคูบกิเลสทำให้หมดประพัดสอนมาเรื่อยๆบางทีก็เรียกว่าจิตเดิมจิตเดิมคือก่อนแต่ที่จะมีกิเลสเรียกว่าจิตเดิมเอาเป็นจิตของเด็กในท้องก็ได้ออกคลอดออกมาใหม่ๆก็ได้ที่มีจิตเลยแต่ต่อไปนี่มันก็ถูกปรุงเป็นจิตใหม่มากมายออกไปไกลออกไปไกลออกไปพอเด็กคลอดออกมาตาหูจมูกลิ้นกายใจเริ่มทำหน้าที่รับอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ
รับกลับไปนั่นไม่ใช่รับกลับไปเฉยๆท่านก็ไปปรุงแต่งไปทำให้ชอบหรือไม่ชอบยินดีหรือยินร้ายแล้วแต่ว่าอารมณ์นั้นเป็นอย่างไรที่เด็กก็เริ่มรู้จักรู้สึกรู้จักไปความยินดียินร้ายนะชอบหรือไม่ชอบบวกหรือลบอารมณ์ความรู้สึกจะเป็นบวกหรือเป็นลบมันก็เริ่มรู้จักรู้จักความคิดมันก็ค่อยๆออกหน้าออกไปไกลออกไปพอมันไม่ชอบมันก็เป็นทุกข์พอมันชอบมันก็เป็นสุขในความทุกข์หรือความสุขเป็นเพียงความรู้สึกธรรมชาติตามธรรมชาติเกิดมาจากอารมณ์ที่มาแวดล้อมมากระทบแต่เดี๋ยวนี้มันไม่หยุดอยู่เพียงเท่านั้นพอมันเกิดความรู้สึกสุขทุกข์ก็ตามมันเกิดความรู้สึกต่อไปถึงว่ากู้เป็นถูกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือความสุขความทุกข์นั่นเป็นของกูนี่รู้ไหมเธอว่ากูตัวกูความรู้สึกเป็นตัวกูหรือเป็นกิเลสหรือเป็นเพิ่งมีก่อนนี้จิตประพัดสอนล้วนไม่มีความรู้สึกสุขทุกข์กิเลสยังไม่รู้จะคลอดมาจากท้องแม่ก็มีโอกาสที่จะรู้ครั้งแรกก็มันจะรู้สึกเรื่องทางเลี้ยงกินนมกินทั้งนี้ความพอใจหรือความไม่พอใจก็มีแล้วยังตาเห็นนั่นหูฟังเสียงนี่แต่ก็มีเรื่องมีเรื่องทุกคู่ทุกอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะมี6อย่างนี้มันจึงมีความหมายขึ้นมาโลกจึงมีความหมายขึ้นมาถ้าอย่างมีตาหูจมูกลิ้นกายใจนะโลกนี้ก็ไม่มีมันก็ไม่มีเท่ากับไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยในบาลีเรียกว่าสิ่งสำคัญอินทรีย์อินทรียะก็สิ่งเป็นใหญ่คือสิ่งมีอำนาจคือสิ่งสำคัญตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าอย่างมีไอ้6อย่างนี้มันก็ไม่มีปัญหาอะไรมันก็คล้ายกับก้อนหินก้อนดินอะไรไปก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจทารกคลอดออกมาก็เริ่มรู้สึกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยความคิดปรุงแต่งก็เกิดขึ้นตามสิ่งที่มากระทบให้อารมณ์แตกเผาเป็นบวกหรือเป็นลบหรือพอใจหรือไม่พอใจถ้ามันเป็นบวกพอใจมันก็ปรุงไปอย่างนี้ปรุงให้พอใจปรุงให้รู้สึกกระทั่งเป็นกิเลสเป็นโลภะหรือราคะที่ไม่พอใจที่มันไม่สุขใจมันก็ปรุงไปทางตรงกับข้ามมันเกิดโทสะโกรธะเป็นยินร้ายมันเป็นความยินดียินร้ายที่จะเกิดขึ้นโดยที่ไม่ต้องใครมาทำให้มันเป็นขึ้นมาตามธรรมชาติของจิตของสิ่งที่มีชีวิตนี่มันก็มีความเคยชินมากขึ้นจะเป็นอย่างนั้นหรือมากขึ้นจะเป็นกิเลสเนี้ยแหละเราก็อยู่ด้วยการปรุงแต่งของสิ่งเหล่านี้มาจากภายนอกท่านมาเป็นสิ่งภายในคือเป็นกิเลสแล้วก็ถูกปรุงแต่งด้วยสิ่งภายในนี่คือเรื่องความรักก็มารบกวนความโกรธก็มารบกวนความโง่ความหลงก็มารบกวนไอ้สามอย่างนี้แยกแตกเป็นลูกออกไปมากมายก็ต้องได้รบกวนเข้ามาแทรกแซงในจิตใจตัวแม่มันก็เรียกว่าโลภะโทสะโมหะไอ้ลูกก็มันออกไปมากมายหลายสิบอย่างก็แต่อย่างเดียวเข้ามาตกตรงแต่งเพราะไม่รู้ทั้งที่จุดมันจึงรักที่มาน่ารักจึงโกรธที่น่าโกรธเกลียดที่น่าเกลียดกลัวที่น่ากลัวตื่นเต้นที่มันน่าตื่นเต้นเป็นอย่างนี้ที่มันถูกปรุงที่เหมือนกับว่าถูกจับเชือกหรือเหมือนกับว่าตบต่อยตบมันก็เตะตะกร้อไปนั่นทีไปนี่ทีไปนี่ทีจิตมันถูกปรุงในสิ่งที่เข้ามารอบด้านป
หาความสงบสุขไม่ได้เป็นอย่างนี้กันทั้งนั้นจิตคนธรรมดาก็ดีจิตเทวดาก็ดีนี่จิตตามจิตที่จิตถือกันว่าเทวดามีความรู้สึกอย่างนี้จิตก็อย่างเดียวกันคนจนก็ดีคนร่ำรวยก็ดีคนโง่ก็ดีคนฉลาดก็ดีจิตมันถูกกับปรุงแต่ง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 มันก็มีผลของการปรุงแต่งนั่นแหละต่อไปอีกผลนั่นยังปรุงแต่งต่อไปอีกเป็นเรื่อยๆที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทปรุงแต่งกันไปเรื่อยๆนี่จิตคนเป็นอย่างนี้ตามปกติเป็นอย่างนี้มันจึงเผื่อกลัวอยู่ด้วยความรู้สึกบวกหรือลบบวกปรุงไปอย่างลบปรุงไปอย่างแล้วก็ปรุงต่อๆไปอีกก็ไม่พ้นที่ไม่พ้นที่จะเรียกว่าบวกหรือลบถ้ามันอย่างนั้นก็ไม่รู้อะไรไม่เป็นบวกไม่เป็นลบของโง่หลงสงสัยอยู่นะเป็นเรื่องสงสัยโมหะเป็นเรื่องโง่เป็นเรื่องไม่รู้ก็เป็นไปด้วยความสงสัยความทำไม่ถูกไม่แน่ใจว่าทำอะไรนี่เป็นอย่างนี้มากเข้ามากเข้ามากเข้าจนรู้สึกโอ้ไม่ไหวนี่ไม่ไหวอย่างนี้มันไม่ไหวนี่หรือว่าถือเป็นธรรมดาจึงมีคนคิดค้นหาที่จะไม่ต้องเป็นอย่างนี้ที่จะมีจิตชนิดที่ไม่ต้องเป็นอย่างนี้คนพบประชามอย่างไรจิตจะไม่เป็นอย่างนี้แล้วก็ทำอย่างนั้นจนจิตไม่เป็นอย่างนั้นจนจิตไม่ถูกปรุงได้ต่อไปเป็นยอดสุดของการคิดค้นนั่นคือเป็นพระอรหันต์เรื่องก็จบไปจิตไม่ถูกปรุงก็ไม่มีความทุกข์โดยประการทั้งปวงอยู่กับร่างกายนี้ไปจนกว่าจะแตกดับก็หมดเหตุหมดปัจจัยก็ดับทุกข์หมดความทุกข์ไม่มีนี่เรื่องสั้นๆเรื่องมีเท่านี้เรื่องมีสั้นๆแค่นี้จิตเกิดจิตจากท้องไม่ออกมาไม่รู้อะไรลงบวกลงลบลงบวกลงลบจนเกิดความทุกข์มากข้าวมากข้าวไปอยากจะออกไปเฉยๆพ้นไปเฉยๆไม่เรียนไปศึกษาหาวิธีที่จะออกไปได้แล้วก็ไม่ถูกปรุงอีกต่อไปจบเป็นพระอรหันต์คำว่าพระอรหันต์มันแปลว่าตาตีเรียกไงมีชื่อแม้แต่แปลว่าตาตีนั่นแปลว่าคงที่คงที่หรือตายตัวเปลี่ยนไม่ได้กันตาตีหรือว่าตถาคตตถาคตถึงซึ่งความเป็นอย่างนั้นคือความไม่เปลี่ยนแปลงความไม่เปลี่ยนแปลงหรือว่าอาตมโยไม่มีอะไรปรุงแต่งได้ก็คือคงที่อยู่ในสภาพที่อะไรจะมาปรุงให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เลยสภาพที่เป็นอย่างนี้คือปรุงแต่งไม่ได้อย่างนี้เรียกว่าอาตมยตาจบเมื่อมีอาตมยตาเป็นพระอรหันต์เรื่องจบเกิดมาสรุปสั้นๆเกิดมาไม่รู้อะไรแค่โง่แล้วได้รับความทุกข์มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนเห็นว่าไม่ไหวก็จัดการกันซะใหม่จึงใส่ฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นจนฉลาดถึงที่สุดอะไรปรุงแต่งไม่ได้ต่อไปไม่ว่าดีหรือว่าชั่วปรุงแต่งไม่ได้ต่อไปจิตนี่คงที่สงบเย็นคงที่ตลอดกาลจะมีชีวิตอยู่เราจะไม่พูดถึงหลังจากตายมันไม่จะไม่มีประโยชน์อะไรตลอดชีวิตไม่มีความทุกข์เพราะในคำสุดท้ายที่จะต้องพูดกันก็คือความคงที่หรือว่าถึงซึ่งความคงที่เป็นเช่นนั่นเองตถาคตกับตถาคตคือพระอรหันต์ถ้าเป็นจอมตถาคตตรัสรู้เองก็เรียกว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์เหมือนกันแต่ว่าคนใดเองพบใดเองเป็นผู้นำเรียกพระพุทธเจ้าก็เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งพระอรหันต์ทั่วไปเป็นอย่างคงที่ถึงความเป็นเช่นนั้นเองเรียกด้วยคำที่ท่านทั้งหลายอาจจะไม่เคยฟังเลยคืออาตัมมโยอาตัมมโยความเป็นเช่นนั้นเรียกอาตัมมยตาเราเอามาพูดมีคนข้ามวันนี้เอาของปลอมมาหลอกขายเ
บอกไปดูในบาลีสิมีในสูตรนั้นอัตมัจจตาอัตมัจจตานี่อย่าไปถ้าเราพูดเป็นเรื่องสุดท้ายปีนี้พูดก่อนเมื่อ10ปีก่อนเคยพูดมันมีใครเข้าใจเก็บไว้ทีก่อนปีนี้มาพูดกันใหม่พูดมากเลยอัตมัจจตาจบเรื่องจบของมนุษย์นี่เป็นเรื่องว่าจิตวิทยาที่ควรทราบว่าคนเราเกิดมาจิตว่างเรียกว่าว่างตามธรรมชาติแต่แล้วก็วุ่นมันโง่หนักเข้าจะมีตัวกูความรู้สึกที่เป็นความรักก็เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยมันมีสิ่งอย่างนั้นเกิดมาเกิดขึ้นทำให้สบายแก่ระบบประสาทระบบประสาทก็ชอบมันมีความรู้สึกที่เรียกว่าความรักในความรู้สึกที่เรียกว่าความรักเนี่ยมันคลอดไอ้ความโง่ชั้นสุดท้ายว่าผู้รักความรักเกิดก่อนแล้วผู้รักเกิดทีหลังมันเป็นเรื่องลมๆแรงๆผู้มันเรื่องลมๆแรงๆพอเกิดโกรธขึ้นมาในความรู้สึกมันก็มีก็ผู้โกรธหรือผู้โกรธเกลียดกลัวอะไรทุกอย่างความรู้สึกทุกอย่างเกิดเป็นความรู้สึกแล้วมันโง่ทับมันปู้เป็นอย่างนั้นถ้าไม่เกิดปู้อย่างนี้มันก็ไม่ต้องมีปัญหาหรอกมันก็ไม่ยุ่งพอมีปัญหาก็ดูเป็นยังไงว่าความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความตื่นเต้นที่ตกกังวลอาลัยอาวรณ์อิจฉาริษยาหวงหึงนี่เพราะมันมีปู้ถ้ามีปู้มันก็ต้องมีของปู้ที่เกี่ยวข้องกันอยู่กับกูก็เป็นของกูภาระก็มากออกไปความหนักก็เพิ่มมากขึ้นไอ้ตัวกูเป็นหนักของกูก็เพิ่มไปอีกก็ยิ่งหนักถึงที่สุดในชีวิตเป็นของหนักเพราะเหตุนี้ส่วนลึกเป็นอย่างนี้ไอ้ที่ก็มองกันผิวมันเห็นภาระหน้าที่เป็นของหนักภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นของหนักหนักนิดเดียวนะแต่ความรู้สึกว่าตัวกูว่าของกูเนี่ยหนักหรือประมาณหนักที่มันหนักแต่ชีวิตก็ทนทรมานอยู่ในของหนักเมื่อมันออกไปจากความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มันถูกผูกพันอยู่ในวนอยู่ในนี้เรียกว่าติดอยู่ในวัฏฏะแห่งความทุกข์ทำไม่ต้องเป็นอย่างนี้มันก็จะพ้นหลุดพ้นเป็นความหลุดพ้นเรียกว่าวิมุตติหลุดพ้นออกไปจากความที่ต้องเป็นอย่างนี้คือถ้ามีอะไรมากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่มีเรื่องที่จะต้องเกิดกิเลสเกิดความทุกข์หลุดพ้นถ้ายังต้องมีเรื่องที่เกิดกิเลสเกิดความทุกข์ก็ยังไม่หลุดพ้นยังเป็นคนธรรมดาถ้าหลุดพ้นออกไปได้ก็เป็นพระอรหันต์นี่เป็นพระอริยบุคคลตามที่หลุดได้มากหลุดได้น้อยหลุดหมดเป็นพระอรหันต์เรื่องนี้เท่านี้ถ้าว่าจะศึกษาพุทธศาสนาเรื่องมันมีเท่านี้แต่เรื่องอื่นที่เป็นเรื่องนอกๆออกไปเรื่องโลกเรื่องธรรมะหากินเรื่องนั้นก็มีเยอะแยะหมดที่เรามีปัญหาเท่าไหร่ทำอย่างไรจึงจะไม่เป็นทุกข์ทุกคนมีหน้าที่การงานที่ต้องทำทำอย่างไรหน้าที่การงานที่ถึงจะไม่เป็นทุกข์คำตอบตามหลักพุทธศาสนาก็คือว่าอย่าเอามาเป็นของกูอย่าเอามาเป็นตัวกูทำเป็นของกูนะจะไม่เป็นทุกข์ทำเป็นหน้าที่ตามธรรมชาติของชีวิตที่มันไม่ตายมันยังเคลื่อนไหวมันต้องทำก็ทำตามอย่างที่อยากให้มันหนักอยู่เป็นตัวกูเป็นของกูก็ทำได้เหมือนกันนี่ฉลาดที่สุดรู้จักทำชีวิตไม่ให้เป็นทุกข์แล้วก็ทำหน้าที่ทุกอย่างไปได้ทุกอย่างกันโดยไม่ต้องมีความทุกข์เลยเรื่องมันมีเท่านี้ใครจะชอบหรือไม่ชอบก็สุดแท้แต่เรื่องมันมีทั้งที่ประโยคพูดท่านท่านมีชีวิตอยู่อย่างไม่มีความทุกข์เลยพูดท่านใครจะชอบหรือไม่ชอบ
คนธรรมดาจะไม่สนุกจืดชืดไม่สนุกก็ไม่จำการก็ได้มาชอบที่มันขึ้นขึ้นลงลงกระโดดโลดแต่งหวานหวานตรงตรงเลยเราชอบเป็นอย่างนั้นในความสงบความเยือกเย็นความปกติไม่ชอบคนธรรมดาไม่ชอบลูกเด็กๆที่มันเกิดมายังไม่ทันรู้นะมันก็ชอบไปรถแต่ความที่เป็นรถเป็นชาติเป็นบวกเป็นลบเป็นบวกเป็นลบในเรื่องบวกลบไม่รู้กันว่าจะว่ามันอันเดียวกันไหมถ้ามันไม่มีลบมันก็ไม่มีบวกถ้ามันไม่มีบวกมันก็ไม่มีลบถ้ามันมีอะไรเป็นเครื่องเทียบอีกอันก็ไม่มีแต่แล้วมันเหมือนการตรงเทียบเป็นความรู้สึกที่หลอกลวงหลอกลวงปรุงแต่งปรุงแต่งให้เกิดปัญหากันทั้งบวกและทั้งลบอย่าให้ความรู้สึกที่เป็นบวกอย่าให้ความรู้สึกที่เป็นลบมันหลอกได้ให้จิตก็รู้แต่เพียงมันหน้าที่นี่สิ่งนี้มีหน้าที่ต้องทำอย่างไรก็ทำไปแล้วกันออกมาในรูปบวกทำอย่างไรก็ทำไปออกมาในรูปลบทำอย่างไรทำไปโดยไม่ต้องมีปัญหาลุล่วงไปได้ถ้าไม่ต้องทำก็ไม่ทำนั่นเองทำมันถูกต้องจะไม่เป็นปัญหาที่จะไม่เกิดความทุกข์แก่เราความยากลำบากมันอยู่ที่ตรงนี้คนธรรมดาชอบให้เป็นบวกเป็นลบเป็นอร่อยดีแต่พระอริยเจ้าเจ้าไปหมดความเป็นบวกหมดความเป็นลบอยู่เนื้อความเป็นบวกอยู่เนื้อความเป็นลบเนี่ยก็ไม่เคยมีใครได้รู้จักและต้องการพุทธศาสนาส่วนแท้จริงมันไปไกลอย่างนี้ที่จะเอามาง่ายๆไกลๆมาอยู่กันในโลกโลกชาวโลกนี้ก็อย่างสั้นๆที่อย่างที่ว่าเนี่ยมีชีวิตอยู่โดยไม่ต้องเป็นทุกข์ทำการทำงานโดยไม่ต้องเป็นทุกข์มีชีวิตเงินอย่างมนุษย์ธรรมดาทำการทำงานกินอยู่อะไรก็ตามโดยที่ไม่ต้องเป็นทุกข์ทำได้อย่างไรถ้าใครทำได้ก็พอแล้วไม่ต้องมาสนใจพุทธศาสนาเพราะทางนั้นมันพอแล้วถ้าไม่เป็นทุกข์มันพอแล้วถ้ามันยังเป็นทุกข์อยู่จะทำอย่างไรไปคิดต่อไปคำตอบที่ชัดเจนที่แน่นอนที่ลึกซึ้งที่มีผลก็คือว่าอบรมจิตเสียใหม่อบรมจิตเสียใหม่อย่าไปโง่ล้มเรื่องบวกเรื่องลบเนี่ยจิตวิทยาทัศน์ทายของพุทธศาสนาอบรมจิตเสียใหม่ให้อยู่ในวิสัยที่ไม่ต้องถูกปรุงแต่งให้เป็นบวกหรือเป็นลบแล้วก็ไม่หวั่นไหวด้วยความเป็นบวกเป็นลบไม่ว่ามันจะประดังเข้ามาจากภายนอกก็ไม่มีปัญหาอะไรตรงทำหน้าที่ตามที่ควรทำไปใช่ไหมจะทำนาทำสวนจะฆ่าใครก็ทำไปได้แต่ว่าเราจะเป็นพระมีการดำรงชีวิตง่ายๆทำนาทำสวนทำอะไรก็ได้อย่าต้องเป็นทุกข์ก็แล้วกันแต่บางคนมันไม่ชอบนี่มันจืดๆมันชอบเข้มข้นชอบโลดกระโดดโลดเต้นชอบบวกชอบลบบูชาบวกกันทั้งโลกมันเป็นทั้งโลกบูชาบวกมันก็มีปัญหามากถ้าต้องการชนิดไม่รู้จบบวกยิ่งกว่าบวกบวกยิ่งกว่าบวกก็ยังไม่รู้จบมีปัญหาตลอดเวลาเฮ้ยว่าติดดีชอบบวกนำไปสู่ความอิจฉาริษยาไม่อยากให้ใครดีเท่านำไปสู่ความยกตนข่มท่านเนี่ยมันโง่ไอ้ที่มันติดดีบ้าดีมันโง่ยังไงมันจะอวดดีมันจะยกตนข่มผู้อื่นด้วยความดีของมันแล้วมันจะอิจฉาริษยาไม่ให้ผู้อื่นดีเท่านี่นี่ว่าติดดีไม่ใช่เล่นนะบ้าดีเมาดีติดดีลงดีก็ไม่ใช่เล่นมันอยู่เนื้อนั่นขึ้นไปนี่เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์คำสอนของเหล่าจื้อที่ข้องสมัยกับพระพุทธเจ้าถ้าเอามาวิจารณ์กันดีๆศึกษาละเอียดดีๆก็ต้องการอย่างนี้เหมือนกันต้องการอยู่เนื้อความเป็นบวกความเป็นลบ
ครื่องหมายของลัทธิสาวที่มาเขียนเป็นไอ้อิมเอี้ยนปลาสองตัวตัวหนึ่งดำตัวหนึ่งขาวอยู่ในวงกลมนั่นมันบอกแต่เรื่องบวกเรื่องลบเรื่องความทุกข์มันยังไม่บอกถึงวิธีที่จะเอาออกไปเสียทั้งบวกและลบอย่างไรถ้าจะเรื่องดับทุกข์จริงก็ต้องไม่มีปลาสองตัวนั่นมีวงกลมเฉยๆถ้ายังมีปลาตัวหนึ่งดำตัวหนึ่งขาวขดอย่างนั้นก็คือยังเป็นโพชิตีเป็นนักกติกตุ้งแต่งไปไม่มีสิ้นสุดเป็นทุกข์ที่เราไม่เข้าใจคำบางคำของคำสอนของเราชื่อเดากันไปต่างๆนั่นความมีความไม่มีความเป็นก็หมายความว่าไม่ต้องมีไม่ต้องเป็นไม่ต้องเป็นบวกไม่ต้องเป็นลบดีชาวฮิบรูชาวยิวก่อนนู้นก่อนพระเยซูมากมายนะคำที่เก่าของไบเบิลพระเจ้านั้นก็สอนเรื่องไม่ติดดีติดชั่วไม่ผูกพันกับดีชั่วไม่กินผลไม้ของต้นไม้ที่ทำให้รู้ดีรู้ชั่วนี่ก็สูงสุดนะสูงสุดในคำสอนนี้ของคำพียิวฮิบรูคนนู้นไม่ติดดีติดชั่วอยู่เนื้อดีเนื้อชั่วนะแต่คนก็ไม่เข้าใจพูดเพียงคำนั้นพระเจ้าก็ไม่ได้ให้อะไรพระเจ้าสอนไปเรียวๆมึงอยากกินต้นผลไม้กับต้นไม้รู้ดีชั่วกันเลิกกันไม่พูดอะไรกันอีกคนมันก็ไม่เข้าใจไม่จบคำพีเก่าไม่จบคนนิวเทสเทเมนต์ของพระเยซูก็สอนแต่ดีอย่างนี้ไม่อยู่ในส่วนนี้ดีแล้วก็คุณล่าชาวคริสต์นะโอ้ชาวพุทธเนี่ยเป็นคริสต์มากกว่าคุณเขาปฏิบัติตรงตามคำสั่งของพระเจ้าว่าอย่าจะไปยึดดียึดชั่วนะชาวพุทธเป็นคริสต์มากกว่าเอามากกว่าแท้จริงมากกว่าชาวคริสต์ยังติดดีอย่างคำสอนพระเยซูติดดีเป็นบวกคำสอนเดิมโอลด์เทสเทเมนต์เนื้อบวกเนื้อลบเนื้อดีเนื้อชั่ว Beyond Good and Evil แปลว่าถ้าคำสอนมันสูงสุดไปจนสุดไม่ว่าของศาสนาไหนจะไปสุดตรงที่เนื้อดีเนื้อชั่วเนื้อบวกเนื้อลบเนื้อบุญเนื้อบาปไม่มีโพซิทีฟไม่มีเนกาทีฟจิตที่หลุดพ้นไปอย่างนี้จิตวิทยานี่เฉพาะเอานี้จะทำให้หลุดพ้นออกไปสู่ความเป็นอย่างนั้นส่วนรายละเอียดต้องจิตเป็นอย่างไรอะไรเป็นอย่างไรนี่มันก็ไม่พอจะดับทุกข์แต่ก็มีก็ต่อเรียนก็รู้กันไปแยกแยะไปอีกมากมายอย่างคำพีอาภิธรรมบอกว่าจิตเป็นอย่างไรที่มันจะบอกเป็นการที่จะทำให้จิตมันหลุดพ้นออกไปธรรมะบอกว่าเอาไปทิ้งทะเลก็ได้เราไม่ขาดความรู้อะไรเพราะเรามีความรู้ในคำพีสุตตันตะที่จะอบรมจิตให้อยู่เนื้อการปรุงแต่งธรรมโยไม่ถูกปรุงแต่งโดยสิ่งใดไม่สำเร็จมาจากสิ่งใดก็ไม่ถูกปรุงแต่งมาจากสิ่งใดนี่เป็นคำที่สูงที่สุดที่ยากที่สุดอธิบายยากที่สุดในพระพุทธศาสนากำลังเอามาพูดอยู่บางคนก็จะเริ่มเข้าใจบ้างหน่อยก็นั่นคือความเป็นพระอรหันต์ถ้ายังไม่เข้าใจเดี๋ยวนี้ก็ขอช่วยจำไว้ก่อนเถอะอาตัมมโยเป็นบุคคลชื่อเป็นชื่อเรียกบุคคลผู้ที่ปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้จะเป็นธรรมะเรียกว่าอตัมมยตาอตัมมยตาความที่ปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้ผู้ใดมีอตัมมยตาผู้นั้นเป็นอตัมมโยคือปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้อยู่เนื้อการปรุงแต่งเนื้อความเนื้อบวกเนื้อลบเนื้อสุขเนื้อทุกข์เนื้อโดยประการทั้งปวงพระพุทธเจ้าตรัสรู้ถึงที่สุดที่นี่ท่านบวชแล้วไปเรียนรับที่นั่นรับที่นี่ต่างๆจนเป็นครูองค์สุดท้ายก็ไม่มาถึงนี่มันเป็นดีที่สุดดีที่สุดอย่างละเอียดที่สุดเป็นนี่ที่สุดนี่มีรูปไม่มีร่างดีที่สุด
นี่ก็เนวะสัญญานาสัญญาเนตนะเนี่ยอาจารย์คนสุดท้ายของพระพุทธเจ้าสอนได้เพียงเท่านี้เป็นเนวะสัญญานาสัญญาเนตนะพระพุทธเจ้าว่าไม่พอก็ลาจากอาจารย์ไปหาเองจึงไปพบที่ว่ามันเนื้อนั่นขึ้นไปปรุงแต่งไม่ได้เนวสัญญานาสัญญาเยตนะก็ยังปรุงแต่งได้แม้ชั้นละเอียดชั้นสูงสุดเอาละเราอย่าไปพูดเราจะเป็นพระอรหันต์หรือจะเป็นนุ่มเป็นนิ่มอย่าพูดดีกว่ามันยุ่งพูดไม่มีความทุกข์ต้องการไม่มีความทุกข์เลยกับการต้องพูดที่ชั้นสูงสุดเป็นอย่างไรเดี๋ยวนี้เขาเข้าใจกันแต่เพียงว่าไม่มีความทุกข์ก็มีเงินใช้มีบ้านอยู่สบายร่างกายสบายที่ไม่มีความทุกข์พอแล้วนี่มันจะโง่หนักนั่นเป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีมีอะไรมากมายเหลือประมาณแล้วมันก็ยังเป็นทุกข์จิตมันยังร้อนหรือราคะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างดับทุกข์แค่นั้นมันไม่พอจะดูว่าพวกเราก็มุ่งหมายกันเพียงครับจะเรียนให้ดีแล้วจะไปทำงานให้ได้เงินเดือนมากๆแล้วก็จะหาอะไรไว้มากๆก็พอใจแล้วมีทั้งความสุขมีทั้งเกียรติยศมีทั้งพอใจแล้วหารู้ไหมว่านั่นยังไม่พ้นจากโลภะโทสะโมหะไม่พ้นจากราคะโทสะโมหะเป็นมหาเศรษฐีก็ยังมีความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความปิดได้เงินเป็นเทวดาไม่มีความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความปิดได้เงินไม่พอมันต้องเป็นอะไรเนื้อนั่นเนื้อไปกว่าเทวดามารครบถูกไหมมันคือความที่มีจิตสูงจนปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้อันเป็นมนุษย์อยู่ที่นี่แหละอย่าให้มีอะไรปรุงแต่งจิตใจได้อย่าเป็นบวกอย่าเป็นลบที่นี่มันก็สบายมันสบายแบบนั้นเองนะคำหมายอื่นคำเดียวกันว่าสุขหรือสบายเนี่ยมันแบบที่นี่อีกอย่างหนึ่งไอ้สุขสบายคนธรรมดานี่ไม่ฮะมันหลอกไม่ได้ว่าสุขจุดสูงสุดของไอ้สิ่งปรารถนาในพุทธศาสนาไม่ได้ว่าความสุขเรียกว่าที่สุดแห่งความทุกข์แต่ถ้าจะพูดกับคนโง่โง่ตามท้องถนนก็จะเรียกว่าความสุขเพราะฉะนั้นก็ว่าเขาฟังไม่ถูกแล้วเขาจะไม่สนใจเมื่อพูดกับคนโง่เหล่านี้พระพุทธเจ้าก็ต้องใช้คำว่าความสุขเหมือนกันแน่มันสนใจแต่ถ้าพูดกับผู้มีสติปัญญาอย่างวิทยาศาสตร์นั้นไม่เรียกว่าความสุขเรียกว่าที่สุดจบลงสิ้นสุดลงแห่งความทุกข์นั่นคือพระนิพพานผู้ได้ถูกพระนิพพานเนื้อสุขเนื้อทุกข์แต่ถ้าพูดกับคนโง่กลางถนนต้องมาเป็นสุขที่สุดพระนิพพานเป็นสุขที่สุดนั่นเขาไม่สนใจก็คนทั่วไปมันยังบูชาความหมายคำว่าความสุขอยู่หารู้ไหมว่าเมื่ออยู่เนื้อความสุขเสร็จแล้วนั่นแหละคือความสุขถึงที่สุดความสุขแท้จริงจะยังหลงในความสุขอยู่ก็ไม่ใช่ความสุขจิตใจยังถูกบีบคั้นอยู่ในความสุขมีความอยากมีความเพลินมีความหลงมันมีเพียงเท่านี้เรื่องมีเพียงเท่านี้ไปสรุปความเอาเองจะบัญญัติเป็นถ้อยคำสำหรับพุทธาอย่างไรที่จะเรียกว่าจิตวิทยาเฉพาะกับพุทธศาสนาเฉพาะของพุทธศาสนาไม่ใช่จิตวิทยาทั่วไปหรือธรรมชาติของจิตหรือว่านอกออกไปกว่านั้นจะใช้อะไรได้บ้างจะแสดงฤทธิ์เดชปาฏิหาริย์อย่างไรได้บ้างนั่นก็ไปนี่ไม่ใช่พุทธศาสนาจิตมันทำอะไรได้ทุกอย่างแต่เราไม่ทำการนับแต่ว่าดับทุกอย่างเลยจิตที่เป็นทุกข์กับเขาไม่เป็นทุกข์กับเขาไม่ได้เดี๋ยวนี้อบรมดีแล้วจิตประพัดสอนก็ตายตัวประพัดสอนจนไม่มีอะไรมาปรุงแต่งให้สูญเสียความเป็นประพัดสอนได้มีประพัดสอนทีหลังประพัดสอนของพระอรหันต์ประพัดสอนที่มาจากในท้องมันยังมีอะไรปรุงแต่งได้เป็นทุกข์ได้อบรมรักษาความเป็นประพัดสอนได้จนไม่มีอะไรปรุงแต่งได้นี่ประพัดสอนที่อบรมแล้วของพระอรหันต์
คำว่าประพัดสอนเพราะดีจำจำไว้บ้างประพัดสอนประพัดสระแปลว่าต้านออกแห่งรัศมีต้านออกแห่งรัศมีครับคำนี้ประพารัศมีสระแปลว่าต้านออกมาประพัดสอนแปลว่าต้านออกแห่งรัศมีแค่คือไม่มีมันจริงแต่มันอยู่ในลักษณะที่มนทินมาจับได้มนทินมาครอบได้ทราบมองได้ก็เป็นทุกข์ไปอบรมจนมนทินมันจับไม่ได้ประพัดสอนแท้เด็ดขาดตลอดกาลต้องการอย่างนั้นจิตของคนธรรมดาทั่วไปทุกคนนี่มันยังมีอะไรมาทำให้รู้สึกชอบหรือรู้สึกไม่ชอบมาทำให้หัวเราะกันได้มาทำให้ร้องไห้ก็ได้ให้เป็นบวกกันได้เป็นลบก็ได้ให้ในรูปแบบต่างๆๆๆให้รูปสิบอย่างยกตัวอย่างมาให้รักก็ได้ไม่รักก็ได้ให้โกรธกันได้ไม่โกรธกันได้เกลียดกันได้ไม่เกลียดกันได้รักโกรธเกลียดกลัวตื่นเต้นที่ตกกังวลอาลัยอาวรณ์อิจฉาริษยาหวงหึงในที่สุดเพราะมันยึดมั่นถือมั่นยังมีมากกว่านี้แยกไว้ได้มากกว่านี้ตัวอย่างที่รู้จักกันง่ายๆก็อย่างนี้มันสนุกอยู่เมื่อไรเดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเสียใจมันสนุกไม่รู้เลยนะทำไมหัวเราะไม่ร้องไห้บางคนว่าบ้าเลยบ้าฝรั่งหลายคนที่มาอบรมกันที่นี่หลายหลายสิบคนเนี่ยบางคนก็นี่เหนียวนี่ผิดปกติไม่สุขไม่ทุกข์ไม่ดีใจไม่เสียใจเนี่ยเขาว่า abnormal เราไม่ต้องการแล้วคุณต้องการอะไรถ้าต้องการอย่างที่คุณมีแล้วก็เอาสิไม่มีใครว่าถ้าหัวร้อนก็หัวร้อนถ้าร้อนให้ร้อนเอาสิเราชอบที่มันไม่บวกไม่ลบไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องหัวเราะไม่ต้องดีใจไม่ต้องเสียใจปกติปกติปกติอยู่เนื้อที่ดีกว่าเนื้อดีใจเนื้อเสียใจเนื้อร้องไห้เนื้อหัวเราะคือเนื้อดีเนื้อชั่วศาสนาในอินเดียก่อนพุทธกาลก็สอนกันว่าจะเป็นดีที่สุดดีที่สุดไม่เนื้อดีไปได้พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นจึงครอบเรื่องเนื้อดีความดีนี่ปรุงแต่งมากกว่าปรุงแต่งมากยุ่งยากมากกว่าความชั่วแต่ความชั่วไม่ค่อยมีใครจะชอบมันก็ไม่ค่อยมีโอกาสปรุงแต่งแต่ความดีมันหลงรักหลงรักเลยปรุงแต่งมากมายไม่รู้จักจบปัญหาเกิดมาจากความดีความอยากดีที่เขาต่อสู้ฆ่าฟันกันก็มันอยากเพราะมันอยากดีมันอยากจะครองโลกเพราะมันอยากดีมันอยากดีแล้วมันอิจฉาริษยาคนขี่มันแข่งขันเป็นเหตุอยากจะทำลายผู้อื่นอยากจะปราบปรามผู้อื่นให้ราบคาบอยากมาดีเท่ากับกูแล้วว่าไงดีดีให้ดีดีมันกัดเจ็บมันกัดลึกกว่าความชั่วตัดหัวใจลึกกว่าความชั่วมันทรมานใจมากกว่าความชั่วมันก็ไม่อยากยกตนข่มผู้อื่นบ้างอิจฉาริษยาบ้างต้องการดี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 ยังไม่รู้จักจบมันจนไม่รู้จะดีอย่างไรก็ยังอยากอย่างนั้นมันเป็นเรื่องหลอกไม่ดีไม่ชั่วนี่คือปกติคืออิสระคือเสรีภาพคือความสงบความเย็นหมดสิ้นแห่งความทุกข์ก็พูดได้อย่างนี้ไปสรุปเอาเองว่าจิตวิทยาในพุทธศาสนาคืออะไรเราไม่ไปมัวสนใจเรื่องจิตมีกี่ชนิดเปลี่ยนแปลงอะไรทำอย่างไรมีธรรมชาติอย่างไรมันก็เกินจำเป็นรู้แต่ว่าจะอบรมจิตอย่างไรให้มันอยู่เนื้อดีเนื้อเชื่อพอแล้วถ้าจะไปเรียนนอกนั่นมันก็อาจจะมากเกินไปตายเพื่อเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรมันจะทำนาเนี่ยลูกปลูกข้าวให้มันงามก็ได้แค่ไหนไม่ต้องเรียนเรื่องดินเรื่องธาตุเรื่องเคมีเรื่อง
มีแต่วิทยาสารพัดอย่างทำงานไม่ได้เยอะนี่จะปลูกข้าวมันงามก็พอแล้วนี่ก็เหมือนกันจิตวิทยาในแขนงอื่นเราไม่ต้องเรียนเราเรียนรู้แต่ในแขนงที่เราเข้าใจชนะความทุกข์ไม่ความทุกข์มันไม่สิ่งแวดล้อมปรุงแต่งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจไม่มีอะไรปรุงแต่งได้จิตเป็นอิสระเสรีอยู่เหนือความทุกข์ความเป็นอย่างนี้เรียกว่าอยู่เหนือปัญหาเป็นอตมยตาอยู่เนื้อการปรุงแต่งไม่มีอะไรมาปรุงแต่งให้เป็นอย่างไรได้เรื่องอตมยตาชื่อก็แปลกฟังก็ยากแต่จำไว้มีประโยชน์ธรรมะสูงสุดในพระพุทธศาสนาคืออตมยตาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสามตานี่อนิจจตาทุกขตาอนัตตานี่จะนั่งไปสู่แล้วก็จะเห็นโอ้ธรรมัตถิตตาเป็นธรรมดาอย่างนี้ธรรมนิยามตากฎธรรมชาติบังคับไว้อย่างนี้อิทัปปัจจยตาต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอย่างนี้ทั้งหลอกลวงที่จริงๆนี่เห็นว่าสุญญตาว่างตัวตนหลอกลวงกันไม่ได้สักขาตาเช่นนั่นเองธรรมยตาไม่มีอะไรมาปรุงความคิดให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ธรรมยตาธรรมยตาสุดท้ายเป็นพระอรหันต์จะพูดตามเทคนิคภาษาบาลีก็ฟังยากนะละกามธาตุเสียด้วยรูปธาตุละรูปธาตุเสียด้วยอรูปธาตุละอรูปธาตุเสียด้วยอตมยธาตุกามธาตุในคนธรรมดาตกอยู่ในวิสัยกามในรูปธาตุนี่เลิกกามไปติดรูปรูปบริสุทธิ์เป็นพรหมปกพรหมสมมติแต่พรหมนี่ยังมีรูปลาภเยอะพรหมที่ไม่มีรูปก็คืออรูปอรูปธาตุอรูปธาตุก็ยังมีที่ตั้งตัวตนเป็นลาภเยอะด้วยอตมยตาไม่มีตัวตนกามธาตุก็มีตัวตนรูปธาตุก็มีตัวตนอรูปธาตุก็ยังมีตัวตนอตมยตานี่หมดตัวตนนี่พูดตามไอ้คำบาลีเป็นอย่างนี้ฟังยากละกามธาตุเสียโดยรูปธาตุละรูปธาตุเสียโดยอรูปธาตุละอรูปธาตุเสียโดยอตมยตาจบหมดละสั้นสั้นก็อย่ามีตัวตนอย่ามีตัวตนมีตัวตนชนิดที่ไม่ใช่ตัวตนฟังให้คนบ้าพูดใช่ไหมมีตัวตนชนิดที่ไม่ใช่ตัวตนที่เป็นความจริงคืออะไรปฏิบัติแล้วก็ไม่มีความทุกข์มีตัวตนตัวตนตัวตนเนี่ยตามความรู้สึกตามธรรมชาติแต่อย่าเอาเป็นตัวตนที่แท้จริงมันเป็นเพียงความรู้สึกเท่านั้นนะความรู้สึกก็มีตัวตนนี่เป็นได้เองตามธรรมชาตินะอย่าเอาขึ้นมาเป็นตัวตนที่แท้จริงยึดมันถือมันเป็นตัวตนมันจะหนักผู้หยาบคายอะไรมันจะตุ้มกระบาลหนักพูนภูเขาพูนโลกพูนอะไรมันหนักมีตัวตนที่สุดฝ่ายนี้เป็นอัตตาอัตตาอัตตามีตัวตนที่สุดจุดตรงฝ่ายนี้เป็นนิรัตตาไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยนี่กับบ้าเหมือนกันไม่มีประโยชน์อะไรที่อยู่ตรงกลางเป็นอนัตตาอนัตตาไม่ใช่ตัวตนนั่นคือเราจะถือว่าร่างกายนี้เป็นตัวตนจิตใจนี้ตัวตนอย่าให้มันเป็นตัวตนรู้สึกก็เป็นตัวตนแต่มันไม่ใช่ตัวตนนี่อนัตตาไม่ใช่ตนมีแต่สิ่งที่ไม่ใช่ตนสามคำนี่อัตตาตรงกลางอนัตตาสุดท้ายนี้นิรัตตานิระคือไม่มีนิระอัตตาไม่มีอัตตานี่มีอัตตานี่ไม่มีอัตตานี่มีอัตตาซึ่งไม่ใช่อัตตานี่เราต้องการไม่มีความทุกข์ไม่มีความรู้สึกตัวกูของกูก็ไม่มีความทุกข์ว่างว่างจากตัวตนว่างจากของตนไม่มีตัวตนสำหรับจะเป็นทุกข์ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายของธรรมชาติเนี่ยร่างกายและจิตใจมันเป็นตัวตนเป็นของธรรมชาติ
จบไหมนี่พูดต้องอวดมาจบนี่เรื่องพุทธศาสนามันจบเพียงแค่นี้ใจความหมดปัญหาไม่มีความทุกข์หมดตัวตนก็หมดเรื่องไม่ต้องมีภาระอะไรหมดความทุกข์ก็หมดเรื่องไม่มีปัญหาอะไรอย่าต้องการมากกว่านั้นเลยต้องการมากกว่านั้นเลยคือบ้าหมดความทุกข์โดยประการทั้งปวงไม่จะต้องการอะไรอีกจะต้องการเลยนั่นก็บ้าเป็นความต้องการของผู้ที่ไม่มีความรู้ไม่มีสตินะครับหมดปัญหาหมดทุกข์โดยกับการทั้งปวงแล้วจะทำได้มีชีวิตไม่มีปัญหามีความทุกข์มีแต่ความเยือกเย็นก็ทำหน้าที่ได้ทำการทำงานได้เหนื่อยไรใครย่อยก็ได้แต่ไม่มีความทุกข์คนมีตัวตนนะเหงื่อออกมาเป็นน้ำร้อนนะคนไม่มีตัวตนเหงื่อออกมาเป็นน้ำเย็นคิดดูจริงจริงนั่นแหละมันไม่รู้นั่นแหละคือมันเป็นอย่างนั้นแหละทำให้มันรู้นี่ถ้าจะมองเราเป็นทั้งข้าแล้วก็เป็นไปตามธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติไม่ใช่ตัวตนสิ่งที่จะถูกยึดถือมันตัวตนนั่นเรียกว่าขันธ์ห้าบางทีเราร่างกายเปลือกร่างกายเป็นตัวตนขันธ์ที่หนึ่งบางทีเราเวทนารู้สึกสุขหรือทุกข์ที่เราเวทนาเป็นตัวตนเราเป็นผู้รู้สึกเวทนานั่นว่าเป็นตัวตนเอาเวทนาเป็นตัวตนที่แท้จิตที่กำลังมีเวทนาเป็นตัวตนสัญญาความหมายมันอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นได้ตลอดทั้งความจำแล้วมันหมายอย่างไรเป็นสัญญาว่าจิตนั้นเป็นตัวตนก็ได้สังขารจิตที่กำลังคิดนึกปรุงแต่งอย่างนั้นอย่างนี้เอาเป็นตัวตนคิดได้กูคิดได้นั่นกูต้องมีคำสอนของเดสกาที่พวกฝรั่งบูชากันมากเลยคอคิโตเออโกซัมกูคิดได้แล้วกูมีอยู่สูตรปรัชญาของเด็ดการกูคิดได้กูมีอยู่มันไม่รู้ว่าได้คิดได้มันก็ไม่ใช่ตัวตนมันการคิดแต่การคิดได้มันคือของที่ไม่ใช่ตัวตนเป็นของธรรมดาวิญญาณรู้แจ้งทางตาทางหูก็ไม่ใช่ตัวตนก่อนมันสอนตัวตนอยู่ข้างในเดี๋ยวออกมาทางตาเดี๋ยวออกมาทางหูเดี๋ยวออกมาทางจมูกทางหน้าที่นี่เป็นตัวตนเอาวิญญาณตัวตนห้าอย่างนี้คือสิ่งที่จะหลงเป็นตัวตนถูกหลอกเป็นตัวตนแล้วมันก็หลอกอย่างสนิทความรู้สึกว่าตัวตนเกิดขึ้นอย่างสนิทสนมที่สุดอย่างมีดบาดนิ้วนะมันว่ามีดบาดกูนะคุณเป็นไหมมีดบาดนิ้วแล้วมันมีดบาดกูนั่นแหละคนคิดได้มีดบาดนิ้วไม่ใช่มีดบาดกูจะพักแค่เรื่องที่ว่าเด็กตัวเล็กๆพอเดินได้เดินไปชนเก้าอี้นี่ก็โกรธที่เราเก้าอี้เป็นตัวตนนั่นจะมาทำอันตรายตัวตนนี่มันเตะเก้าอี้ให้ความหมายเก้าอี้จะมีตัวตนนักสังที่เลี้ยงวรมังโง่นะมันก็มาช่วยตีเด็กที่ใช่เด็กมันก็มีตัวตนมากขึ้นเก้าอี้จะเป็นตัวตนได้ยังไงทำไมถึงเด็กมันรู้สึกเป็นตัวตนในใจนี่เป็นตัวตนยังชั่วความคิดนึกได้แต่เก้าอี้แท้ๆเสาก็ได้มันเป็นตัวตนก็เตะเลยแล้วผู้เลี้ยงเด็กก็ไปช่วยสนับสนุนช่วยตีช่วยอะไรให้เด็กเด็กมันได้หายโกรธหายโมโห
ันก็มีตัวตนมากขึ้นถูกต้องมีตัวตนอย่างไม่รู้สึกตัวกันมาเรื่อยๆนี่ก็ตัวตนนี่ก็ของหนูนั่นก็ของหนูนี่ก็ของหนูอะไรของหนูบอกให้รู้ว่าอย่างนั้นตัวตนเป็นหมาขึ้นหมาขึ้นแล้วถูกสอนกันมาอย่างนั้นทั้งนั้นรวมทั้งอาตมาด้วยแบบล่องสิ่งเหล่านี้มาอย่างนี้มันก็ล้มลึกเข้าไปในเรื่องตัวตนทั้งตัวมารู้แสงของธรรมชาติโดยอิทัปปัจจตาปรุงแต่งอย่างนั้นคิดอย่างนั้นรู้ด้วยเสียงนั้นมันก็โง่อย่างนั้นรักโกรธเสียด้วยอย่างนั้นมาใช้หาใช้ตัวตนนั่นมันเหมือนกับคนไข้อะไรหนึ่งมันก็มักจะนิสัยพิเศษของธรรมชาติระบบประสาทมีอยู่อย่างนี้จิตมีอยู่อย่างนี้ถ้าอะไรเข้ามาทางตาทางหูทางจมูกเข้ามาปรุงก็อย่างนี้มันก็เกิดรู้สึกได้เองฉันรู้สึกเจ็บปวดรู้สึกชอบรู้สึกไม่ชอบรู้สึกอยากรู้สึกเกลียดพอความรู้สึกอันนี้เข้มข้นทำก็คลอดความรู้สึกอันโง่จุดที่ตัวมันตัวคู่คู่รักคู่โกรธคู่เกลียดคู่อยากคู่ได้คู่ชนะคู่แพ้ก็เรื่องคู่อยากเกิดทีหลังความอยากที่คุณเรียนในโรงเรียนก็ปิดต้นหยิบแล้วนี่คู่อยากเกิดทีหลังความอยากคุณจะถามถ้าไม่มีผู้อยากมันจะเกิดความอยากได้อย่างไรนี่มันชวนกลับมาเกิดความรู้สึกเป็นอยากตามระบบของธรรมชาติและความรู้สึกอยากมันคลอดความรู้สึกกับผู้อยากผู้อยากมายาลงแรงๆมันจะตัวจริงเพราะมันเกิดทีหลังความอยากความอยากก็ไม่ใช่ตัวจริงมันเกิดมาจากการกระทบปรุงแต่งต้องไปปรุงแต่งตามกฎของธรรมชาติมันเกิดความรู้สึกขึ้นในจิตในระบบประสาทรู้สึกเป็นความอยากต้องการเดี๋ยวไอ้ความรู้สึกว่ากูต้องการกูอยากเกิดขึ้นมาเป็นความโง่หลายชั้นซับซ้อนควบคุมความอยากไม่เกิดได้ควบคุมผู้อยากไม่ได้ที่ว่าถ้าเกิดผู้อยากขึ้นมาเกิดความอยากขึ้นมาก็ไม่รู้สติรู้ว่าโอ้ความอยากนั่นแหละมันจะตัวตนนี่สติปัญญาตามทางพุทธศาสนาเชื่อให้ไม่เกิดความรู้สึกว่าผู้อยากผู้ได้ผู้อร่อยผู้ไม่อร่อยผู้ทุกผู้จะไม่เกิดนี่บาดนี่กูว่าไม่บาดนี่เหรอว่าไม่บาดกูใช่ไหมบางทีมันจะเห็นนี่จะเป็นตัวตนมันควักคว้างนี่ถักนี่ก็เลยมันมากกันอย่างนั้นมีบาดนิ้วกับมีบาดกูไม่มองดูเรื่องธรรมชาติแท้ๆนี่จะเป็นธาตุอย่างหนึ่งมันโดยเหตุนั้นก็ทำมันผ่านก็ไปทางเนื้อมันขาดเลือดมันก็ออกระบบประสาทก็รู้สึกเจ็บปวดก็มีเท่านั้นไม่ต้องมีตัวกูไม่ต้องมีของกูไม่จะมีความรู้สึกว่ากูจะตายอะไรนิดหนึ่งก็รู้สึกว่ากูจะตายยุงกัดไอ้ที่ตะกูจะตายมันมีตัวกูมากเกินไปหลงในนี้ในอย่างนี้มากแต่เรายังมีความทุกข์มากขนาดยังมีปัญหามากขนาดเต็มไปด้วยความกลัวที่จะกังวลอะไรอาวรณ์เสียทุกสิ่งทุกอย่างพูดเท่านี้มันจบพุทธศาสนาโดยหัวใจโดยจิตใจโดยหัวใจของพุทธศาสนาเกิดมาโง่อยู่ในท้องไม่โง่ไม่มีโง่ไม่มีฉลาดเพราะมันไม่รู้สึกอะไรพอคลอดมาจากท้องแม่ก็เริ่มโง่เป็นทุกข์เป็นเบื่อก็หาทางออกก็พบว่าหมดโง่ก็เลยไม่ต้องเป็นทุกข์เรื่องนี้ดังนี้เกิดมาโง่เป็นทุกข์ทุกข์จนเบื่อก็พบไม่ความไม่โง่แล้วก็ไม่เป็นทุกข์เรื่องจบคือนิพพานไม่เป็นทุกข์โดยประการทั้งปวงคือนิพพานพุทธศาสนาพูดนาสิเดียจบ
อยู่ในท้องไม่โง่เกิดออกมาโง่แล้วเป็นทุกข์แล้วเบื่อหาวิธีไม่ต้องโง่ไม่ต้องเป็นทุกข์แล้วก็จบก็เป็นนิพพานที่นี่เดี๋ยวนี้มันยังมีชีวิตนี่นิพพานแต่ตายแล้วจะมีประโยชน์นะแต่ก็มีคนเชื่ออย่างนั้นมากกว่านิพพานแต่ตายแล้วอีกหลายครั้งตามใจเรานั่นแหละวิญญาณตัวตนวิญญาณที่ไม่มีตัวจริงคุณว่าต้นไม้ไม่มีจิตไม่มีวิญญาณกรองไม่จริงจะเป็นคนบ้าคนแรกคนโง่ทีแรกมันซ้อนกันมาอย่างนั้นแล้วมันเชื่อที่มันมาอย่างนั้นว่าต้นไม้ไม่มีจิตที่ไม่มีวิญญาณบางทีมันมีชีวิตไปซ้ำเดี๋ยวไม่มีวิญญาณแต่ต้นไม้รู้สึกได้ด้วยดีรู้สึกได้รู้สึกต้องการก็ได้รู้สึกเกลียดกลัวก็ได้รู้สึกกลัวไม่อยากตายก็ได้ต่อสู้เพื่อไม่อยากตายเห็นไม่ชัดเลยนี่ทางเด็กๆนี่เล่าหนักๆว่าจะเล่ากันต้นแตงปลูกแตงเลือกแตงยิ่งแล้วมันออกยอดเดินไปเป็นยอดพุ่งไปนั่นนะนี่เด็กๆก็ทำบ่วงไปดักข้างหน้าเพราะให้ยอดแตงเข้าไปในบ่วงไม่เข้าเราเป็นอะไรก็ไม่รู้มันไม่เข้าไปไปลองดูเลยลองดูยอดอะไรก็ที่เป็นของอ่อนๆยอดตำลึงยอดแตงแล้วไม่เข้าบ่วงต้นไม้ต่อสู้ที่สุดเพื่อจะไม่ต้องตายเพื่อจะไม่ต้องตายพอจะทำให้มันตายมันตัวจะสูญพันธุ์มันต่อสู้มันออกลูกมันมีต้นขนุนอยู่ต้นที่ชนโมกนั่นตั้งแต่ไปอยู่10 กว่าปีแล้วไม่เคยออกลูกที่นี่คนโบราณที่เขามีคติตามแบบเขาๆได้ทันแล้วก็เอาไฟสูงก็สิจริงๆพอไฟสูงที่โคนนั้นออกลูกเต็มต้นแล้วก็ตายแล้วก่อนจะตายเขาให้ฝากให้พืชพันธุ์ว่าไม่สูญพันธุ์มีความรู้สึกอย่างนี้มีการค้นคว้าทางเรื่องนี้อย่างแจ้งชัดไปอ่านรายงานครับเรื่องต้นไม้มีความรู้สึกชอบไม่ชอบทดลองกันทุกอย่างทุกทางจนปรากฏต้นไม้มีความรู้สึกกลัวตายเนี่ยแล้วก็ชอบความประคบประงมเราให้เด็กๆแช่งต้นไม้ในชุดนี้แช่งทุกทางทุกทีที่เข้าออกแล้วก็มาให้พรเสริญร้องเพลงให้ฟังต้นไม้ชุดนี้ต้นไม้ชุดนี้ตายต้นไม้ชุดนี้งอกงามที่พวกอินเดียร้องเพลงให้ต้นข้าวฟังต้นข้าวออกรวมดีหมายถึงมีจิตใจที่หวังดีทำไมพอเอามือไปถูกไอ้ยาระงับมันหุบหมดล่ะมันต้องมีความรู้สึกอันตรายมาแล้วต้นไม้หลายอย่างที่มีใบเป็นพืชตระกูลถั่วคู่ควรโดยมากหลายชนิดกลางคืนหุบใบนะฮะมีชีวิตด้วยแล้วมีความรู้สึกด้วยพอถึงฤดูที่หิมะจะตกมันก็เตรียมเพื่อตอนรับหิมะแล้วก็ไม่ต้องตายเตรียมผลักไปเตรียมอะไรต่างๆแล้วมันก็ไม่ต้องตายถ้ามาอย่างนั้นมันจะตายเพราะหิมะที่ทำศาลาวัดที่สอนต้นไม้มีวิญญาณความรู้สึกสุขมันมีวิญญาณระดับน้อยระดับต่ำที่สุดซึ่งเกือบจะไม่รู้ว่ามีวิญญาณชีวิตมันต้องมีเพราะมันตายได้เห็นอยู่นี่แต่วิญญาณความรู้สึกมันก็มีทางนี้มีแสงแดดมันก็จะทอดสิ่งทอดยอดไปทางนี้ทางนี้ไม่มีแสงแดดมันก็ไม่ใช่ชีวิตแล้วต้องมีความรู้สึกคอยถือชีวิตต่ำมากก็รู้สึกต่ำมากชีวิตระดับสูงก็รู้สึกสูงกระทั่งชีวิตคนนี้รู้สึกสูงมาก
มีสิ่งที่เรียกวิญญาณความรู้ความรู้สึกเวทนาสูงมากไอ้วิญญาณธรรมดาไอ้วิญญาณตัวตนวิญญาณเจตพูดวิญญาณเข้าออกสิ่งอีกวิญญาณคำนั้นอีกคำวิญญาณคำนี้พุทธศาสนาถือว่าไม่มีวิญญาณที่เข้าร่างนี่จะเข้าร่างอื่นตายได้ลอยล่องไปแล้วไม่มีที่จะวิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้สึกอารมณ์วิญญาณอย่างนี้มีจิตมีความยากลำบากมันอยู่ที่ว่าจิตมันต้องช่วยตัวจิตเองจิตโง่จะช่วยตัวเองได้อย่างไรไม่มีใครมาช่วยได้นอกจากช่วยตัวเองคือจิตมันต้องช่วยตัวเองจิตที่เป็นทุกข์มันกลับต้องช่วยตัวเองมันก็เลยไม่มีปัญญาเลยยากลำบากอยู่เช่นนี้จิตที่เป็นทุกข์จะต้องช่วยตัวเองให้หายทุกข์มันยากคือความเฉียดหลาบความทุกข์ที่มากพอทำให้เฉียดหลาบไม่อยากจะเป็นทุกข์มันก็เปลี่ยนของมันเองได้ต่อต้านต่อสู้ไปตามเรื่องแล้วก็รู้ถึงที่สุดก็ไม่อยากจะคิดชนิดนั้นมันเป็นทุกข์ไม่คิดชนิดนั้นไม่เป็นทุกข์ดีกว่าไม่มีตัณหาอุปาทานก็ไม่เป็นทุกข์ดีกว่ารู้สึกเจ็บปวดเข็ดหลาบต่อความทุกข์แล้วก็เบื่อต่อความทุกข์ก็หันไปหาความคิดอื่นที่ไม่เป็นทุกข์ที่เรากำลังมาศึกษากันเนี่ยศึกษาธรรมะขั้นสูงสุดก็คือเรื่องนี้เราต้องทำเองโดยตัวจิตนั่นเองตัวตนนั้นไม่มีนะจิตไหนเป็นทุกข์ได้จิตนั่นแหละช่วยตัวเองพระพุทธเจ้าก็ช่วยไม่ได้แต่รับเอาความรู้ของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติไปช่วยตัวเองนี่ทำได้เราพูดอย่างนี้ถูกด่าพระพุทธเจ้าช่วยไม่ได้ต้องช่วยตัวเองนี่ก็ถูกด่าคนที่เขาจะพึ่งพระพุทธเจ้าก็ด่าแต่ตามพระบาลีแท้ๆพระพุทธเจ้าตรัสว่าพึ่งตัวเองคือพึ่งธรรมะพึ่งธรรมะพึ่งตัวเองไม่มีตรงไหนที่สอนให้พึ่งพระพุทธเจ้าแต่สอนให้พึ่งตัวเองอัตตาทีปาอัตตาสนาจึงมีตัวเองเป็นที่พึ่งมีตัวเองเป็นสรณะนั่นคือธรรมะทีปาธรรมะสรณะคือมีธรรมะเป็นที่พึ่งมีธรรมะเป็นสรณะอานันยะสรณะอานันยะทีปาอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกเลยท่านสอนแต่อย่างนี้อัตตาทีอัตโนนาโตตัวตนไหนเป็นทุกข์ตัวตนนั้นก็ต้องช่วยตัวเองแต่ที่นี่เราใช้พระภูมิราวันช่วยน่าจะยังดีใจพระพุทธเจ้าช่วยมันก็ผิดคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าหน้าที่ต้องทำเองพระพุทธเจ้าเป็นแต่คุณแม่ให้ทำให้หนทางแม่หนทางเธอทำเองเธอเดินเองเธอพึ่งตัวเองพูดอย่างนี้แม่ที่กรุงเทพก็ถูกด่าว่าคนจะคิดจะพึ่งพระพุทธเจ้าอย่างนี้มากนะทำไมยังคิดพึ่งตัวเองจะไปเปิดดูในพระไตรปิฎกอย่างนี้ตรงไหนสักบทที่ไปพึ่งพระพุทธเจ้ามันไม่มีท่านสอนให้พึ่งตัวเองให้พึ่งธรรมะปฏิบัติธรรมะนั่นคือพึ่งตัวเองปฏิบัติธรรมะแล้วธรรมะมันช่วยนั่นคือพึ่งตัวเองให้พระเจ้าช่วยนะนะไม่มีทางไม่มีหวังในพุทธศาสนาไม่มีจะให้พระพุทธเจ้าช่วยแล้วก็ต้องทำด้วยตัวเองจนพระเจ้าต้องช่วยเช่นเราเป็นไข้เจ็บไข้ช่วยตัวเองไม่ได้ไปหาหมอนะเราต้องมีอะไรดีพอจนหมอมันช่วยนะไม่มีสตางค์ไปให้หมอมันไม่ช่วยนะคิดดูสิมันต้องมีส่วนที่จะช่วยตัวเองถึงพระเจ้าก็เหมือนกันแหละต้องเอาของไปบวงสรวงเอาช้างไปให้พระภูมิเอราวันให้มันช่วยธรรมดามันก็ไม่ช่วยนี่เลยนี่ส่วนที่เราช่วยตัวเองเอาช้างไปจ้างมันให้ช่วยถ้าเป็นพุทธบริษัทพระจำไว้เถอะว่าพึ่งตัวเองช่วยตัวเอง
ถ้าไม่รู้จะทำอย่างไรเนี่ยไปศึกษามาก็ได้ให้นะวิธีช่วยตัวเองให้วิธีอนาปานสติเนี่ยทำให้รู้วิธีจะช่วยตัวเองไม่ให้เกิดกิเลสไม่ให้เกิดความทุกข์เป็นกรรมฐานที่ถูกต้องที่สุดที่สมบูรณ์ที่สุดที่จะช่วยตัวเองให้ตามคำแนะนำของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเองก็เคยช่วยตัวเองด้วยอานาปานสติสันสัตว์ไว้สถาคตอยู่ด้วยวิหารอานาปานสมด้วยอานาปานสติวิหารแล้วก็ได้ตรัสรู้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าระบบอานาปานสติเคยช่วยไม่แต่พระพุทธเจ้าท่านก็มอบให้เราเอามาใช้ช่วยตัวเองที่ถูกสร้างพูดว่าไม่มีทุกข์จุดแห่งความทุกข์คนกลางถนนไม่ชอบใจ ต้องบอกว่าเป็นสุขที่สุดเพราะเขารู้จักความสุขพอใจอยู่ในความสุขที่จริงเข้าใจผิดจะควายกันอยู่เขาสุขเวทนาสุขอร่อยอร่อยสุขสนุกสนานแต่นิพพานก็ไม่ได้สุขอย่างนั้นมันสุขอย่างที่ไม่ต้องสุขไม่ต้องเป็นสุขไม่ต้องเป็นทุกข์มีคนหนึ่งอยู่ที่นี่ยังอยู่ชีวิตอย่างนี้ถามเขาว่าอยากไปนิพพานไหมเอาไหมเอานิพพานไม่มีลำวงนะนั่นไม่เอาไม่เอาไม่เอาบอกคืนทันทีบอกคืนทันทีเนี่ยคิดว่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งจะไปรำวงกันดีกว่าที่นี่เพราะว่าไม่มีก็บอกคืนทันทีไม่เอาไม่เอาเพียงเท่านี้เนี่ยคิดดูนะเราก็ไม่ต้องการนะเพราะบอกว่านิพพานไม่มีดิสโกเตกเด็กๆไม่อยากไปนั่นมันเป็นเรื่องของเด็กๆที่ไม่รู้มันต้องใช้ภาษาอย่างนั้นพูดอย่างนั้นกันไปก่อนเด็กไม่มีทางจะรู้มันต้องปัญญาก็หมายความว่าความรู้ที่มันถูกต้องมันถูกต้องกว่าจะรู้เรื่องนี้เดี๋ยวกว่าจะรู้ธรรมะนี่มันต้องผ่านอะไรมามากเลยเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องอะไรผ่านมามากจึงจะฟังถูกนี่ก็บอกคนที่ฉลาดพอสมควรแล้วนะให้รู้ว่าจิตนี้ธรรมชาติเป็นตัวพัดสอนเข้าหมองพระอุปกิเลสเข้ามาหรือบริสุทธิ์ผ่องใสพระอุปกิเลสไม่เข้ามาผู้ใดมีความรู้ความเข้าใจมีความเชื่ออย่างนี้ผู้นั้นสมควรหรือเหมาะสมที่จะทำสมาธิวิปัสสนาถ้ายังไม่มองเห็นหลักอันนี้หรือไม่ยอมรับหลักอันนี้ผู้นั้นยังไม่ควรที่จะทำสมาธิภาวนาหรือวิปัสสนาฉันใช้คำว่าจิตตภาวนาย่อมมีแก่ผู้นั้นผู้ใดเข้าใจความจริงความนี้ว่าจิตจะพัฒนาอย่างไรไม่พัฒนาอย่างไรมองเห็นอย่างนี้ว่าผู้นี้ควรจิตตภาวนาย่อมมีแก่ผู้นี้หมายความผู้นี้ควรทำจิตตภาวนาทำก็ไม่ได้ก็เห็นท่าอยู่มันไม่สามารถจะมีนิมิตสมาธิทุกชนิดต้องมีนิมิตให้จิตกำหนดไปเย็นสบายเนี่ยเป็นนิมิตอ
เมื่อเขาไม่อยากจะมีความทุกข์ไม่ได้กำหนดโดยอายุกำหนดโดยสถานที่ไม่ได้กำหนดโดยจิตใจที่อยากจะดับทุกข์นี่เขาเกลียดตัวจิตที่ไม่เป็นสมาธิยุ่งยากลำบากก็อยากจะมีจิตเป็นสมาธิแล้วก็พร้อมที่จะทำสมาธิเดี๋ยวก่อนที่เข้ามาสมาธินี่ตามธรรมชาติมันก็มีแต่ไม่พอมันมีไม่พอต้องทำเพิ่มสมาธิก็ดีสติก็ดีปัญญาที่ก็มีตามธรรมชาติตามสมควรที่จะมีชีวิตอยู่ได้ติดมาโดยธรรมชาติโดยสัญชาตญาณสมาธิโดยสัญชาตญาณมันก็มีมันจึงทำอะไรได้ฮะเช่นว่ามันจะคว้างให้มันถูกหรือมันจะยิงปืนให้ถูกหรือมันจะเล่นหยอดลุ้มทอยกองให้มันถูกไม่ต้องมีสมาธิตามธรรมชาติสมาธิเพียงเท่านี้ไม่พอที่จะดับทุกข์ต้องเพิ่มไปแม้แต่ปลาเสือมยังมีสมาธิเข้าใจไหมเคยเห็นปลาเสือมปลาเสือจริงๆนี่เห็นไหมรุ่นนี้ไม่เคยเรียนหนังสือแบบเรียนเร็วโบราณถ้าเคยเรียนแบบเรียนโบราณจะเรียนเรื่องปลาเสือพ่นน้ำถูกแมลงตกออกมากินได้นี่สมาธิของปลาเสือปลาเสือนี่มีสมาธิแล้วคนไม่มีสมาธิขายหน้าปลาเสือนะกันได้มันก็ได้ตามเขาก็ได้เดี๋ยวนี้โดยมากฝึกตามกันนั้นยังไม่เดินก่อนหรืออย่างน้อยก็มีความเชื่อว่าจิตนี้ฝึกได้ถ้ามีความรู้ขนาดนี้เป็นทุนแล้วมันอยากฝึกแล้วมันฝึกได้ถ้าเห็นเป็นขนาดว่าจิตเป็นอย่างนั้นจะพัดสอนโดยนั่นเลยมันยิ่งดีทั้งนั้นก็ยิ่งดีเดี๋ยวนี้เรามันอยากดีอยากมีความสุขเขาแห่ไปทำวิปัสสนากันก็ไปกับเขาด้วยก็ได้เหมือนกันก็ได้ทำเหมือนกันคอยรู้ทีหลังว่าจิตจะพัดสอนเป็นอย่างไรคอยรู้ทีหลังหลายอย่างไอ้นี่นี่เอาเป็นอารมณ์ของสมาธิมันอย่างไอ้นี่ที่มันเห็นข้าเห็นนรกแต่ว่านี่เป็นกันนะไม่จริงมันจะเรื่องจริงนี่นี่นี่สำหรับสมาธิอะไรก็ได้แต่จิตมันเกาะที่นั่นกรรมฐานมีหลายสิบแบบเอาสิ่งของภายนอกเป็นดวงเทียนเป็นวงสีหรือเอาพระพุทธรูปหรือเอาดวงแก้วเป็นนิมิตก็ได้แต่เราไม่ชอบแบบนั้นเราชอบเอานิมิตคือลมหายใจเอาลมหายใจเป็นนิมิตกำหนดเรียกว่าอานาปานสติแบบอื่นเขาก็เอาอย่างอื่นเป็นนิมิตบางแบบเอาโครงกระดูกเป็นนิมิตเอาศพเป็นนิมิตมันก็เห็นเห็นด้วยความรู้สึกประสาทล้อมก็เห็นไม่ต้องเป็นของจริงก็อย่าไปเพ่งมันระบบประสาทมันต่อสู้
พอเราเริ่มบังคับจิตจะเป็นสมาธิระบบประสาทมันจะต่อสู้มันจะทำเห็นนั่นเห็นนี่แบบประหลาดวุ่นวายไปหมดอย่าไปสนใจกับมันจะพุ่งมุ่งให้สงบ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 จะเห็นอะไรก็ช่างหัวมันมันเป็นการต่อสู้ของระบบประสาทถ้าจิตอ่อนก็ว่าประสาทร้อนได้ง่ายแล้วก็เห็นเยอะแยะไปหมดทำสมาธิเพื่อจะเห็นเลข3ตัวนั่นก็เห็นแน่ๆเห็นแน่ๆฮะตัดสรู้ก็คือรู้คำว่าตัดสรู้นี่มันภาษาไทยก็ใช่สำหรับพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้เองไอ้เราก็มีตรัสรู้อย่างเดียวกันแต่เราไม่ได้รู้เองท่านจึงไม่นิยมเรียกว่าตรัสรู้แต่ความรู้อย่างเดียวกันรู้ทุกข์รู้สมุทัยรู้ทุกขนิโรธทุกขตานิปฏิสารู้อาสวะรู้อาสวะสมุทัยอาสวะนิโรธอาสวะนิโรธคามินีปฏิปทารู้เหมือนกันกับพระอรหันต์รู้พระอรหันต์ทุกองค์ก็รู้ตรัสรู้เหมือนพระพุทธเจ้ารู้แต่ไม่เรียกว่าตรัสรู้ก็ไม่ได้รู้เองเมื่อความถูกต้องของสมาธิของปัญญาของอะไรเหมาะสมแล้วมันก็รู้ไอ้สิ่งที่ไม่เคยรู้ขึ้นมาถ้ารู้จนดับทุกข์ได้ก็เรียกว่านั่นแหละตรัสรู้รู้อันสูงสุดรู้จนทำลายความเคยชินแห่งกิเลสอนุสัยต่างๆในสันดานได้ความเคยชินที่จะรักก็ทำลายความเคยชินที่จะโกรธก็ทำลายความเคยชินที่จะโง่ทำลายมันจะเลยไม่รักไม่โกรธไม่โง่อีกต่อไปความรู้ขนาดนั้นคือความรู้ที่เรียกว่าตรัสรู้แต่ต้องรู้เองจึงจะเรียกว่าตรัสรู้เอสเซนมันก็เรียกว่าวิธีลัดให้รู้โดยวิธีลัดต้องมีอาจารย์ที่ฉลาดเหนือลูกศิษย์มากจึงจะต้อนลูกศิษย์ให้รู้อย่างนั้นได้อาจารย์ที่จะเป็นอาจารย์เซนทำให้ลูกศิษย์รู้ฉับพลันต้องสามารถมากต้องเก่งมากต้องอายุมากพอแข่งรู้จิตใจของลูกศิษย์จะต้อนมาอย่างนี้จะต้อนมาอย่างนี้ต้อนมันก็รู้โผล่ไปเรียกว่าวิธีลัดมุ่งหมายอย่างเดียวกันดับทุกข์ได้เหมือนกันแต่ว่ามันเป็นวิธีลัดที่ทำที่ออกไปยากสำหรับผู้ที่มีปัญญาและยังมีผู้ที่มีปัญญาเนื้อกว่าต้อนไปได้ไม่ใช่กับคนโง่โง่นี่คงทำไม่ได้แต่ว่าถ้าทำไปมันอาจจะมีขึ้นมาได้เหมือนกันมีผลขึ้นมาได้นะสมมติจะไม่มีครูจะพูดได้ในเมืองไทยไม่มีครูที่จะเป็นครูสอนเต็มที่แท้จริงได้ไม่อยากจะพูดออกมาในเมืองจีนเมืองญี่ปุ่นเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีจะได้ประเทศนี้มีสำหรับผู้ที่เป็นครูจำเป็นมากผู้ที่จูงผู้อื่นสอนผู้อื่นก็ต้องมีความรู้พิเศษที่รู้จิตใจของผู้อื่นเป็นวิชาของครูเป็นองค์ประกอบของครูเป็นครูมันเป็นภาษาไทยคำยิ่งยากเรียกว่าตรัสรู้เลยมันหมายถึงรู้โดยตนเองที่รู้ตามไม่ได้รู้เองรู้ตามก็รู้อย่างเดียวกันรู้เหมือนกันมันต้องเกิดอะไรขึ้นมาอย่างเดียวความรู้โดยสัญชาตญาณได้รับการปรับปรุงให้เป็นความรู้มากกว่าสัญชาตญาณเป็นภาวิตญาณคืออบรมแล้ว
ในที่สุดมันจะรู้ถึงที่สุดนั่นคือการตัดสินตามธรรมชาติจิตใจก็มีความรู้มีสมรรถสภาพทางรู้แต่ไม่พอบ้างไม่ถูกบ้างที่มันถูกแล้วมันพอก็ดับทุกข์ถึงจุดสูงสุดเรียกว่าพระอรหันต์เรื่อยๆไม่แต่จะเรียกเรียกแยกคลายที่สุดเรียกว่าตถาคตตถาคโตถึงแล้วซึ่งความเป็นอย่างนั้นความเป็นอย่างนั้นคือความไม่เป็นทุกข์ความไม่เปลี่ยนแปลงความไม่ความเป็นอย่างนั้นนั่นคือพระอรหันต์อรหันต์ก็คือผู้ไม่ทุกข์ผู้ไม่รู้จักกับความทุกข์อีกต่อไปสรุปสั้นๆก็อยู่เนื้ออำนาจอิทธิพลของความเป็นบวกเป็นลบไม่เกิดความยินดีไม่เกิดความยินร้ายไม่เกิดเป็นบวกไม่เกิดเป็นลบแต่ยังหัวเราะยังร้องไห้อยู่มันมีความเป็นบวกมีความเป็นลบจะพักสอนตลอดกาลเป็นวัตถุประสงค์มุ่งหมายสุดท้ายรักษาจิตพระพักสอนเดี๋ยวนี้ไว้ได้ถ้าได้ก็เป็นการสร้างสมบารมีบารมีเราสร้างความเคยชินในทางฝ่ายดีไปถึงจุดดีแล้วก็พ้นเป็นเนื้อดีถ้าไปสะสมในทางฝ่ายชั่วไม่เรียกบารมีถ้าสะสมในทางฝ่ายดีก็เรียกว่าบารมีอะไรก็ตามที่มันเป็นไปเป็นฝ่ายดีสะสมให้มากเข้าไว้มากเข้าไว้นี่เรียกว่าบารมีคำว่าบารมีดูมันจะแปลว่าทำให้มันเต็มขึ้นมาเติมให้มันเต็มขึ้นมาให้เต็มขึ้นมาให้เต็มขึ้นมาเต็มตามเคยชินในฝ่ายดีเดี๋ยวนี้เรายังไม่ชนะดีเราก็ดีก็สุดดีหลุดว่างไปว่างจากบ่วงแห่งความชั่วความดีอิทธิพลแห่งความชั่วความดีผูกพันไม่ได้ต่อไปนี่เรียกว่าความหลุดพ้นฉะนั้นจึงต้องรู้จักความชั่วและรู้จักความดีแล้วไม่เอากับมันทั้งสองอย่างแต่นี่ก็ยังมีคนที่ไปเอากับความชั่วเราว่าเป็นความดีนะที่รู้อยู่เรื่องความชั่วแต่ถ้ามันถูกไปเรื่องเป็นความอร่อยสนุกสนานไปเอาความชั่วยังมีคนทำความชั่วบังคับตัวไม่ทำความชั่วทำแต่ความดีสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปจนเต็มไปด้วยความดีแล้วโอ้ยังยุ่งขอลาก่อนไปเนื้อความดีจากชั่วมาถึงดีจากดีมาถึงว่างเรื่องเป็นอย่างนี้ว่างชั่วว่างดีดีเขาว่าเขาถามกฎแห่งกรรมฉันเชื่อว่าสิ่งที่กระทำจะต้องมีปฏิกิริยาสนองตอบคือผลกรรม
ถ้าการกระทำนั้นทำด้วยมีเจตนาความรู้สึกก็เรียกว่ากรรมผลที่ออกมาก็เรียกว่าวิบากคือผลกรรมถ้าการกระทำนั้นไม่ได้ทำด้วยเจตนาไม่เรียกว่ากรรมเรียกว่ากิริยาผลสนองตอบออกมาเรียกว่าปฏิกิริยานี่คือกฎแห่งกรรมที่นี่มีผลอะไรออกมาถูกใจคนทำมันก็ว่าดีไม่ถูกใจคนทำมันก็ว่าไม่ดีมันก็ถูกติดอยู่ใจดีหรือไม่ดีพระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องกรรมอีกข้อหนึ่งว่าเนื้อชั่วเนื้อดีเรียกกรรมเป็นที่สิ้นสุดแห่งกรรมชั่วกรรมดีอย่างนี้มีแต่ในพุทธศาสนาทินนอกพุทธศาสนาก่อนพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาก็สอนอยู่ในเรื่องกรรมชั่วกรรมดีกรรมดีดีกรรมชั่วชั่วไม่ใช่เพิ่งสอนมาพระพุทธเจ้าเลยก็สอนอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าก็ไม่ปฏิเสธไอ้สักจริงกรรมดีดีกรรมชั่วชั่วแต่ฉันจะสอนเรื่องกรรมที่อยู่เนื้อดีเนื้อชั่วไม่ยากสายกับดีกับชั่วนี่นี่กรรมของพระพุทธเจ้าเขามีกฎแห่งกรรมอีกชนิดหนึ่งที่สูงขึ้นไปกว่าทำดีดีทำชั่วชั่วนะเขาสอนกันอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าเมื่อไม่ยึดถือเป็นตัวกูของกูมันก็ไม่มีกรรมคือมันไม่มีความหมายว่าดีว่าชั่วแก่ใครจะดีชั่วมันยกเลิกไปเพราะไม่มีใครรับการที่จะอยู่เนื้อกรรมดีกรรมชั่วนี่ต้องหมดตัวกูของกูนี่จะเรียกกรรมที่สามแล้วนะกรรมที่หนึ่งคือกรรมชั่วกรรมที่สองคือกรรมดีกรรมที่สามคือเนื้อชั่วเนื้อดีอย่างนี้ก็เป็นพระอรหันต์ทำกรรมที่ทำให้อยู่เนื้อชั่วเนื้อดีก็เป็นพระอรหันต์เรื่องเดียวกันหมดตัวตนหมดกิเลสหมดเนื้อชั่วเนื้อดีเรื่องชั่วเรื่องดีก็เป็นของเด็กเล่นมีอยู่แต่ในโลกนี้เนื้อชั่วเนื้อดีกับเนื้อโลกหลวงพ่อครับอาหารรู้สึกว่าพวกเราก็ได้ที่จะพัดรับนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับเรื่องหน้าที่ของเราในต้องเป็นตัวแรกนะครับความเป็นตัวเองคือว่าพยายามใช้ประโยชน์จากวิชาความรู้ที่ได้รับเพิ่มขึ้นตามที่พระพุทธเจ้าท่านได้สอนไว้ก็จะมาศึกษาจากคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยการลองปฏิบัติดูให้ใจรู้มากขึ้นก็มาบอกมาสอนมาแจกต่อๆไปทุกคนช่วยตัวเองปฏิบัติให้สำเร็จจนมีจิตใจอยู่เหนืออิทธิพลของความชั่วและความดีหลุดพ้นเป็นโลกุตตระถ้าอยู่ใต้ที่พ้นความเชื่อความดีเป็นโลกียะอยู่ในโลกจมอยู่ในโลกติดอยู่ในโลกเนื้ออิทธิพลชั่วดีก็พ้นโลกเป็นโลกุตตระถ้าอยู่ในโลกียะก็ต้องเป็นทุกข์ถ้าเป็นโลกุตตระก็ไม่มีความทุกข์เลยที่จบสิ้นสุดแห่งความทุกข์อย่าไปเรียกมันว่าความสุขมันจะกลายเป็นดีมาอีกแต่ถ้าพูดชักชวนโฆษณาทีแรกก็ต้องพูดว่าดีมันไม่ผ่านเป็นดีเป็นสุดยอดแห่งความดีก็เลยสนใจก็จะได้โอ้มันหมดดีหมดชั่วเนื้อดีเนื้อชั่วสอนลูกเด็กๆท่านอนุบาลก็ต้องสอนให้ดีถ้าสอนสูงกว่านั้นก็ไม่เข้าใจที่เขาก็ดีเขาก็รู้เองยังไม่สิ้นสุดมันยังยุ่งเนื้อดีดีกว่ามันพูดได้ว่าเกิดมาสำหรับโง่ไปก่อนทนทุกข์ไปก่อนเรื่องความทุกข์มันจะสอนให้มันจะบีบคั้นมันจะกัดเราแล้วก็อยากจะพ้นทุกข์นั่นมันจึงจะดับทุกข์ได้ถ้าไม่มีความทุกข์มันก็ไม่รู้จักความทุกข์ก็ไม่มีปัญหาเรื่องจะดับทุกข์มันก็ต้องมีความทุกข์ที่เป็นปัญหาที่ต้องดับมันจึงจะศึกษาเรื่องดับทุกข์ท่านรูปเด็กๆก็ต้องสอนไปตามแบบสมมติก่อน
ให้ดีเขาไหว้เกิดให้ดีเขาไหว้เกิดแกจะได้อะไรตามที่แกต้องการสบายดีสุขดีให้ดีคำสอนจึงมีเป็นชั้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 นตามวัยแห่งอายุอยากได้อะไรตามที่ต้องการนี่มันเป็นสัญชาตญาณเขาก็ต้องการที่เขาชอบนี่แต่เขาไม่รู้อะไรควรชอบอะไรไม่ควรชอบก็จะชอบไปตามกิเลสมันชอบไปก่อนชอบตามกิเลสมันชอบมันก็กัดเอากัดเอากัดเอาแล้วนี่ก็เกลียดจะเลิกชอบไปแบบนั้นหรือชอบที่ดีกว่านั้นหรือเปล่าดีดีดีเป็นคนดีเป็นเนื้อดีบางคนเห็นว่าเป็นทุกข์ก็สนุกดีร้องไห้ก็สนุกดีเราร้องไห้ให้อร่อยถ้าอย่างนี้ก็ช่วยได้นี่เราคุยกันในบรรยากาศลืมเสียเอาไปคิดเอาไปคลายครัวนี่เข้าใจว่ามันจะดับทุกข์ได้โดยวิธีอย่างนี้